20ข้อต้องอึ้งเมื่อรู้จักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าว,วาทหแห่งปีมันคือแป้งสู่วันที่พ้นรัฐมนตรี20ข้อจบทำความรู้จักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าตั้งแต่ต้นจนจบจากวันผมคือเส้นโลหิตใหญ่เลี้ยงหัวใจรัฐบาลผมกลุ่มความลับดิวต่อรองหากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอนสู่วาทะแห่งปี มันคือแป้งจนถึงวันที่ไร้เก้าอี้รัฐมนตรีจากรายงานของเดลิเนียสออนไลน์วันที่9กันยายน2564ระบุว่า 1. ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเกิดวันที่18สิงหาคม2 5 0 8ปัจจุบันอายุ56ปีชื่อแรกคือมนัตก่อนเปลี่ยนเป็นยุทธภูมิและเปลี่ยนกลับมาเป็นมนัตอีกรอบ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นภัชระกระทั่งล่าสุดใช้ชื่อธรรมนัตนามสกุลในอดีตคือโบกพรมก็เปลี่ยนมาเป็นพรมเผ่า 2. เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น25ก่อนเรียนจบจบรอรุ่น36แล้วเข้ารับราชการทหารในหลายสังกัดทั้งกรมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมกำลังพลทหารเรือและหน่วยบรรชาการทหารพัฒนา 3. ถูกปลดจากราชการทหารสองรอบคือในปี2534และ2536แต่ก็ได้รับการล้างมนทินและกลับมารับราชการทั้งสองครั้งในปี2541ภัวพันกับพดีกระทำต่อชีวิตนายพูลสวัสดิ์เจราพรถูกออกไหมาจับร่วมกับพวกถูกถอยดยศเพราะประพฤตินตนไม่เหมาะสมแต่เมื่อสืบคดีเสร็จสิ้นสารสั่งยกฟ้อง4 หลังออกจากการเป็นทหารหันมาทำธุรกิจเริ่มจากบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและได้รับการประมูลให้บริหารตลาดคลองเตยและเป็นยี่ปัวขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ 5. ธุรกิจประสบความสำเร็จหันมาเล่นการเมืองเป็นทีมยุทธศาสตร์พักไทยรักไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปี2557 ลงสมัครเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหลังรัฐประหารปี2557ถูกคอสอชเรียกไปรายงานตัว 6. ย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐและลงสมัครรับเลือกตั้งสสพยาเขต1ในการเลือกตั้งปี2562ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนท่วมทน้นนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานยุทศาสตร์การเลือกตั้งในโซนภาคเหนือ16จังหวัด และช่วยพักกวาดสอสอเขต25ที่นั่งเขย่าฐานที่มั่นพักเพื่อไทย 7. เป็นมือประสานสิบทิศด้วยนิสัยใจกว้างกล้าได้กล้าเสียยามมีปัญหาหรือแรงกระเพื่อมสะเทือนรัฐบาลมักถูกส่งเข้าจัดการเคลียร์ปัญหาต่างๆจนราบรื่นสงบนิ่งอาทิกรณีสิบพักเล็กไม่พอใจเรียกร้องขอตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเคยพูดติดตลกว่า ผมเป็นคนเลี้ยงลิงเลยต้องแจกกล้วยให้ลิงกินตลอดเวลาและต่อมามีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆในภาคพลังประชารัป 8. ตวันที่11กรกฎาคม2562ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผมคือเส้นโลหิตใหญ่เลี้ยงหัวใจรัฐบาลผมกุมความลับดีลต่อรองหากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอน1ิ 10. ถูกโจมตีและตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะเคยต้องโทษข้อหาลักลอบขน3.2กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนัก 11. ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสอสอ ของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสอสอพเยาวพรรคพลังประชารัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์และคู่สมรสสองคนคือนางอริศราพรมเผ่าและนางสาวธนพรศรีวิราชรวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเจคนมีชีวิตอยู่5้าคนได้แจ้งว่ามีทรัพย์สิน859,316,182ล้าน3 1ม1 8 2บาทหนี้สิน 79ล้าน2 6 1 9 3 6บาทโดยเป็นทรัพย์สินผู้อื่น644ล้าน9 2 1 8 8 4บาทของนางอริชราคู่สมรส189ล้าน9 5 2 7 7 6บาทของนางสาธนาพรคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภรรยา63ล้าน6 8 4 2 9 1บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกัน3 1 1 4 8 4 9ล้าน148,49บาท 12. วันที่12กันยายน2562นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันตรวจสอบคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเรียบร้อยแล้วก่อนจะแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 13วันที่27กุมภาพ2563ร้อยเอกธรรมนัทชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอบโต้ฝ่ายค้านระบุว่าสิ่งที่ตำรวจปราบปรามของรัฐนิวเซาวเวลอ้าง3.2กิโลกร,รมัมแท้จริงแล้วมันคือแป้งคำชี้แจงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางกลายเป็นไวรัลฮิตชั่วข้ามคืนและกลายเป็นวาทะแห่งปี2563 14. วันที่27่ิพฤษภาคม2563สสภาคเก้าไกลยื่นเรื่องถอดถอนร้อยเอกธรรมนัฐว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีอ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา160วรวรก6ที่ระบุว่าบุคคลใดก็ตามจะไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีถ้าเคยทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้า 15. วันที่5พฤษภาคม2564สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันยกหลักอธิปไตยของประเทศมาเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ลงมติเป็นเอกฉันว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าไม่ต้องพ้นจากสถานภาพสอสและรัฐมนตรีเนื่องจากต้องทำพิพากษาของศาลในต่างประเทศไม่ใช่ศาลไทย16วันที่18มิถุนายน2564ร้อยเอกธรรมนัต พังอาดนั่งตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักและกลายเป็นเงาตามตัวเคียงข้างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรองนายกรัฐมนตรีพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคหรือพี่ใหญ่ของสามปอ 17. วันที่หนึ่งกันยายน2564ร้อยเอกธรรมนัฐแถลงชี้แจงพร้อมปฏิเสธหลังถูกกระแสโจมตี ว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงจากเก้าอี้ในการโหวตศึกซักษษฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่เป็นความจรงิงข่าวลือที่ออกมาว่าผมจะทำอนุนันนี้ไม่เป็นความจรงิงและมีข่าวที่ได้ยินมาจากสสที่โทรศัพท์มาหา ว่ามีหัวหน้าพักการเมืองขนาดเล็กคนหนึ่งเสนอรับเงิน10บล้านบาทเพื่อต่างตอบแทนและร้ายไปกว่านั้นมีรัฐมนตรีในพักพลังประชารัฐรับการมาล็อบบี้สอสอเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐในการโหวตสนับสนุในใครคนใดคนหนึ่งต้องถามว่าคนเป็นรัฐมนตรีสมควรทำอย่างนั้นหรือไม่เพราะควรเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองไม่ต้องใครสี่ชอที่ว่ากันฝากไปบอกเขาด้วย ว่าทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างอย่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวนี่คือคําตอบของผม1ิบัาทันทีเจกันยายน2564หลังการโหวตซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้รับเสียงไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อมีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เดินหน้าเรื่องตั้งท้องถิ่นซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐเข้าร่วมด้วยตามปกติบรรยากาศอึมครึม ท่ามกลางกระแสร,รอยร้าวในรัฐบาล19วันที่9กันยายน2564ร้อยเอกธรรมนัถแถลงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมชว์หนังสือลาออกจากตำแหน่งลงวันที่8กันยายน2564ที่รัฐสภาและตอบคำถามผู้สื่อข่าวแบบทิ้งปริศนาไว้หลายประเด็นทั้งเรื่องการลาออกและอนาคตพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า ผมต้องการทำหน้าที่อื่นที่เข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่มผมพูดแล้วนักเลงพอทำอะไรแล้วต้องรับผิดชอบอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ถ้าใจมันไม่อยู่ใครจะมาบังคับผมก็ไม่ได้ 20. วันที่9กันยายน2,564วันเดียวกันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนารมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากตําแหน่งโดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8กันยายน2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโอคงการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถือว่าจบสิน้นการเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าตั้งแต่เวลา1นึนาิกาของวันที่8กันยายน2564ก่อนการแถลงลาออกจากตำแหน่ง